การสมาทานธรรม4ประการ475ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรม4ประการนี้การสมาทานธรรม4ประการอะไรบ้างคือ 1. การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 2. การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 3. การสมาทานธรรมที่ทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต 4. การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตสี่ร้อยเจ็ดสิบหกภิกษุทั้งหลาย 1. บรรดาการสมาทานธรรมเหล่านั้นบุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมเหล่านั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการทำสมาทานธรรมนั้นทำที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็จะเจริญยิ่งขึ้นทำที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้อง 2. บุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมนั้นแล้วตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นทำที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นทำที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้อง 3. บุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ภายในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมนั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นทำที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นทำที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้อง 4. บุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมนั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นทำที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นทำที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้อง 477ภิกษุทั้งหลาย 1. บรรดาการสมาทานธรรมเหล่านั้นบุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรม
ที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นมีอวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ถูกต้อง 2. บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ถูกต้อง 3. บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ถูกต้อง 4. บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะบุคคลนั้นรู้ถูกต้อง